ถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังรับชมรายการวิเคราะห์ข่าวพระพุทธศาสนาโดยกลุ่มยุวพุทธศกประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาวัดยานาวาสำหรับอาตมาภาพพระมหาสมพงษ์สันตจิตโตผู้ดำเนินรายการในส่วนของหลักหรือว่าหัวข้อที่เราจะได้สนทนาธรรมกันในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางรอดของพุทธศาสนาไทยนะต้องบอกว่าพุทธศาสนาไทยในโลกปัจจุบันนะเราก็อาจจะเป็นหัวข้อใหญ่นิดหนึ่งแต่ว่าเราจะมาดูมุมมองของภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยในการที่จะแสดงทัศนะเพื่อที่จะให้ญาติโยมนะที่กำลังรับชมรายการเนี่ยได้ตระหนักร่วมรับผิดชอบด้วยกันในการที่จะเข้าใจว่าพุทธศาสนาของเรานี้กำลังประสบภัยทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือพุทธบริษัทเราเองนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนในส่วนภัยทางนอกก็จะเป็นภัยที่คนที่มองเห็นมองนอกธรรมนอกวินัยก็คือคนที่เจตนาประสงค์ร้ายหรือว่าต้องการที่จะมีอำนาจนะเหนือพระพุทธศาสนานะเหมือนอย่างที่สมัยพุทธกาลเราก็จะมีประเภทนี้เรียกว่าเดรัจฉีนะหรือศาสนากลุ่มลัทธิศาสนาต่างๆก็พร้อมที่จะขึ้นมาในการที่จะมีอำนาจเพื่อที่จะได้รับลาภสักการะจากฝ่ายรัฐฝ่ายรัฐบาลนะก็ทำให้มีการแข่งแย่งมาชิงดีชิงเด่นกันแม้กระทั่งพุทธศาสนาไม่อยากที่จะแข่งแย่งก็ตามแต่ว่าเมื่อภัยเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะช่วยกันแก้ไขยังไงโดยเฉพาะในวันนี้เราก็จะได้สนทนากันอีกครั้งหนึ่งกับพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมนับทางขวามืออาตมาภาพก็คือพระอาจารย์พระมหาวินัยตันติปาลีนิมนต์ครับอาจารย์แนะนำก็เจริญพรญาติโยมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็พบกันอีกกันเช่นเคยเช่นเคยครับผมคุณหน้าคุณตากันคุณหน้าคุณตาครับผมครับผมพระอาจารย์ละพินครับนิมนต์ครับก็ขอเจริญพรกับบรรดาญาติโยมอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะได้ยกสาระแก่นธรรมแล้วก็ประเด็นทางพุทธศาสนามาเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ให้คำอธิบายต่อสาระที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีโดยใช้กรอบคิดทางพุทธศาสนาใช่แล้วครับซึ่งวันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรครับพระอาจารย์ทางรอดนะครับทางรอดใช่ไหมครับพระอาจารย์มันมีทางรอดกับทางไม่รอดนะพระอาจารย์จะเลือกเอาอันไหนครับกับทางรอดสำหรับทางรอดในทางพุทธศาสนาซึ่งเราจะได้สนทนากันในวันนี้ก็มีอยู่หลายประเด็นเหมือนกันครับอาจารย์แต่ประเด็นหลักๆผมขอกล่าวขึ้นก่อนนะครับอาจารย์ว่าเราจะช่วยกันเพราะว่าปัญหาดังที่เราทราบแล้วว่าปัญหาสารพัดปัญหาครั้งก่อนหน้านู้นเราก็คุยกันเรื่องปัญหาของการศึกษาของคณะสงฆ์แม้กระทั่งของรัฐของประเทศนะฮะแล้วก็การศึกษาในประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปฏิบัติแม้กระทั่งในเรื่องของความคิดเห็นความหลากหลายความคิดเห็นแตกต่างกันนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เราในฐานะชาวพุทธจะมองประเด็นตรงนั้นอย่างไรในการที่จะร่วมรับผิดชอบพุทธศาสนาด้วยกันและจะหาทางออกให้พุทธศาสนาไปในสถานการณ์โลกปัจจุบันอย่างไรนะพระอาจารย์วินัยครับผมก็จะได้กล่าวเป็นประเด็นแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ช่วยกันวิเคราะห์นะครับซึ่งในทางรอดของพระพุทธศาสนาทางกลุ่มยุวพุทธสงฆ์ประเทศไทยก็ได้นำเสนอไว้6ประเด็นหลักๆครับพระอาจารย์ครับครับมีอะไรประเด็นแรกก็คือ1เข้าใจปัญหาปัจจุบันครับครับผมเข้าใจปัญหาปัจจุบันนะครับพระอาจารย์ถ้าตรงกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาก็คือต้องใช้คำว่าทุกข์ใช่มั้ยตามหลักของอริยสัจครับพระอาจารย์ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของก้าวทันความเปลี่ยนแปลงครับครับผมประการที่2นะญาติโยมนะจะหาทางออกทางรอดด้วยกันครับประการที่3ก็คือร่วมแรงของพุทธบริษัทครับครับอาจารย์ร่วมแรงครับอาจารย์ในร่วมแรงของพุทธบริษัทไม่ใช่ร่วมแรงของคณะสงฆ์อย่างเดียวนะพุทธบริษัทประการที่4นะก็คือก้าวพ้นกำแพงวัดเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรยังไงก้าวพ้นกำแพงวัดครับอาจารย์แล้วก็ประการที่5ก็คือขจัดประโยชน์ส่วนตนครับขจัดประโยชน์ส่วนตนทางรอดพุทธศาสนาเนี่ย
เราจะขจัดประโยชน์ส่วนตนยังไงครับแล้วประการสุดท้ายก็คือเป็นเป้าหมายปลายทางก็จะได้ในเรื่องของพ้นทุกข์ประสบสุขร่วมกันครับนั่นก็คือเป็นสิ่งเป็นจุดเป้าหมายนะครับน่าจะเป็นเป้าหมายนะครับให้พวกเรามาดูสิว่าเมื่อเรามองเป้าหมายเราเข้าใจเป้าหมายแล้วเนี่ยเราจะบางอันก็จะเป็นเป้าหมายด้วยเป็นถ้าเราพูดหรือว่าสนทนากันให้เป็นเป้าหมายก็จะเป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราสนทนาว่าหลักอย่างนี้นะเราจะเข้าใจอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนบันไดเข้าไปสู่ใช่ครับเข้าไปเข้าใจในเรื่องของทางรอดของพุทธศาสนาคำว่าพุทธศาสนาในที่นี้เราหมายถึงอะไรครับพระอาจารย์หมายถึงพุทธศาสนาทางรอดพุทธศาสนาเพราะว่าบางคนบอกว่าพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อมครับคือเราต้องมองในส่วนของพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นตัวหลักการก็คืออาจารย์กำลังจะพูดว่าถ้าเป็นหลักการไม่เสื่อมครับก็คือหลักการมันก็คือหลักการครับผมมันไม่มีการที่จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงยกเว้นแต่ว่าคนพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงหลักเพื่อที่จะตอบสนองความเป็นตัวเองหมายถึงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นสัทธรรมปฏิรูปครับเป็นสัทธรรมปฏิรูปครับครับผมอันนั้นอีกเรื่องนึงก็หมายความว่าหลักการไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมครับมันเหมือนกับถามว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกไปทางตะวันออกพระอาจารย์มันก็ยังขึ้นอยู่ตรงนั้นอยู่เหมือนเดิมหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนั่นคือในส่วนของตัวหลักการในส่วนของตัวองค์กรในส่วนของความเป็นพุทธศาสนาในฐานะที่จะนำไปสู่กระแสของการปฏิบัติตรงนั้นนะคงจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการรอดหรือไม่รอดอะไรตรงนั้นก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองดูในอดีตถามว่าพุทธศาสนาครั้งหนึ่งในประเทศจีนอาจจะคนจีนพันล้านคนเนี่ยอาจจะใช้คำว่ารุ่งเรืองถ้านับสถิติทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยอาจจะมากที่สุดในโลกศาสนาก็ถือว่ามีประชากรเยอะที่สุดในโลกใช่ครับอาจารย์ครับผมแต่เพราะอะไรเพราะอาจจะมีเหตุผลอื่นการปรับตัวไม่ทันแนวคิดอะไรตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาถาโถมสถานการณ์โลกครับสถานการณ์โลกเข้ามาถาโถมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ทันสถิติของผู้นับถือสถิติของความเป็นองค์กรพุทธศาสนาจึงเปลี่ยนแปลงครับครับตรงนั้นผมว่าน่าจะเป็นในความหมายนี้ก็คือเรากำลังคุยในเรื่องของพุทธศาสนาเชิงสถาบันครับเชิงสถาบันครับก็คือเรากำลังจะมองในกรอบตรงนั้นครับผมในความเข้าใจที่เราพยายามจะนำเสนอครับอาจารย์วินัยมองว่ายังไงครับในเรื่องของพระพุทธศาสนามีความหมายยังไงบ้างเวลาญาติโยมบางคนบางท่านก็จะพูดว่าไม่ต้องไปกังวลรับพุทธศาสนาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเวลาเขาไปมองเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบก็จะองค์ประกอบของศาสนาครับมันก็จะมี1ศาสดา2ศาสนบุคคล3ศาสนธรรม4ศาสนสถานศาสนวัตถุครับศาสนพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งศาสนสัญลักษณ์ทั้งหมดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบทางพุทธศาสนารวมกันเป็นพระพุทธศาสนาใช่ทุกศาสนาแม้กระทั่งศาสนาหลักๆของโลกอย่างศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะฮะก็ถือว่ามีองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วยแต่ว่าหลักการอย่างอาจารย์รพินว่านี่ก็ถือว่าไม่มีวันเสื่อมเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านี่อุบัติขึ้นมานี่เพื่อที่จะตรัสรู้ใช่ไหมครับครับอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะตรัสรู้หลักธรรมซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ก็คือศาสนบุคคลที่จะเสื่อมจากหลักธรรมไหมหรือว่าองค์ประกอบทางพุทธศาสนาที่เป็นองค์กรซึ่งบุคคลหลายๆบุคคลอยู่ร่วมกันก็เป็นพุทธบริษัทนี่ฮะจะเสื่อมไหมในการที่จะช่วยกันรักษาหรืออยู่รอดไม่รอดยังไงนี่เราก็จะได้สนทนากันพระอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับสำหรับประเด็นตรงนี้ญาติโยมเวลาพูดก็บอกว่าพุทธศาสนาไม่มีความไม่มีเสื่อมครับผมมันกับมันจะตั้งอยู่เฉยๆความหมายเหมือนพระอาจารย์ละพินพูดก็คือหลักการไม่มีเสื่อมอยู่แล้วครับผมแม้กระทั่งว่ามันหายไปพระพุทธเจ้าองค์ก็คือตามหลักพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็ขึ้นมาตรัสรู้ก็ตรัสรู้หลักธรรมเดิมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็คือโครงสร้างการบริหารภาพรวมอย่างอื่นครับผมหลักธรรมเหมือนกับเรามีวัตถุดิบอยู่เนี่ยเราจะบริหารกันยังไงวัตถุดิบก็หมายความว่าลักษณะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วเอาคำสอนมาวางอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วเราจะบริหารกันยังไงครับคำสอนตรงนี้ไม่เสื่อมครับแต่เราจะทะเลาะกันเองไหมทะเลาะกันเอง
คือโดยความหมายก็คือมันเหมือนกับถามว่าศาสนธรรมเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวหลักการเป็นตัวศาสนธรรมแต่ทำอย่างไรถึงจะให้คนที่ในฐานะที่เป็นศาสนบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนิกเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ที่นับถือในศาสนาเนี่ยจะได้มองเห็นความสำคัญของหลักศาสนธรรมตรงนั้นแล้วนำไปปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ไปดำเนินชีวิตแล้วในเวลาเดียวกันไปประยุกต์ใช้ไปดำเนินชีวิตเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอต้องสืบทอดเพื่อที่จะส่งผ่านไปจากคนอีกรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งด้วยตรงนี้น่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญของการที่จะเรียนรู้พุทธศาสนาตรงนี้ครับอาจารย์ครับผมครับน่าสนใจเพราะว่าดังที่เรากล่าวไปนะก็คือ6ประการที่เราได้เสนอไปเราจะมาวิเคราะห์นะครับทีละประเด็นไปเลยนะครับอาจารย์ประเด็นแรกนะฮะผมขอเสนอว่าเข้าใจปัญหาปัจจุบันโดยเฉพาะพุทธบริษัท4ที่เรากล่าวถึงเนี่ยเราจะเข้าใจปัญหาปัจจุบันยังไงคำว่าปัญหาปัจจุบันคืออะไรครับอาจารย์ก็คือปัญหาปัจจุบันนี้ที่เกิดกับคือปัญหาแรกก่อนอื่นต้องคือทำความเข้าใจกันก่อนทำความเข้าใจกันใหม่ก่อนว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลร่วมกันก่อนครับผมไม่ว่าจะเป็นที่พระอาจารย์พูดตัวบุคคลสมมุติว่าเราตัวบุคคลที่เจาะเข้ามาเป็นตัวบุคคลก่อนเราต้องมองว่าตัวบุคคลต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าตัวบุคคลนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระภิกษุสามเณรเป็นผู้พยุงศาสนาเอาไว้หมายความว่าไม่ใช่แค่พระนะที่ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องทำความเข้าใจกันใหม่ไม่ใช่ว่าพระนะเป็นคนดูแลอย่างเดียว ไม่ใช่พระนะเป็นคนเฝ้าวัดดูแลศาสนาวัตถุอย่างเดียวปัญหาตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าเราต้องทำร่วมกันก่อนมองภาพรวมร่วมกันว่าทำความเข้าใจกันก่อนว่าไม่ใช่แค่พระอย่างเดียวเป็นตัว คนที่ดูแลนะครับครับผมพระอาจารย์ละพินครับไอ้คำว่าเข้าใจปัญหาปัจจุบันหรือเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันคืออะไรครับก็คือในฐานะเป็นชาวพุทธครับในฐานะเป็นชาวพุทธก็คือในสถานการณ์ที่สรรพสิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสังคมเปลี่ยนสภาพของปัญหาเปลี่ยนสภาพของการใช้ชีวิตเปลี่ยนเมื่อสภาพต่างๆมันถาโถมเข้ามาเนี่ยเราจะมีหลักการอย่างไรตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นมันเหมือนกับถามว่าณปัจจุบันเนี้ยพุทธศาสนาสอนเรื่องความสันโดษแต่ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะนิยมความฟุ้งเฟ้อจะนิยมเรื่องระบบทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราปรับจิตตัวเองไม่ทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอันนี้ย้อนกลับมาตรงที่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาและเป็นปัญหาอย่างไรเป็นปัญหาเพราะเราไม่เข้าใจต่อหลักการทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงรเราจึงปรับตัวเองไม่ทันต่อสถานการณ์ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับถามว่าณปัจจุบันเนี้ยบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมวัดเนี่ยสร้างไว้ใหญ่โตระดมทุนทีนึงหลายพันร้อยล้านมันเหมือนกับถามว่าวัดกลายเป็นสถานที่ที่จะไปเป็นทุนนิยมเสียเองหรือในเวลาเดียวกันอย่างในกรณีบางวัดเนี่ยออกจตุคามรามเทพรามเทพออกลูกกอกออกชูชกออกชูชกอย่างเงี้ยออกคุณแผนโคโยตี้นวโกดนวโกดถามว่าจริงๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในหลักการทางพุทธศาสนาไหมบางคนอาจจะบอกว่าออกนวโกดเพื่อที่จะเป็นพุทธานุสติถามจริงๆว่าวิธีการพุทธานุสติทางพุทธศาสนาก็คือให้ระลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้นึกถึงพุทธโกรธไม่ได้นึกถึงนวโกรธแล้วเอาเงินมาไม่ใช่ก็หมายความว่าองค์กรของเราเองเนี่ยแม้ตอบรับไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่กระแสทุนแล้วระดมทุนด้วยวิธีการที่เขาเรียกว่าเป็นเมจิกมงใช่ไหมพระอาจารย์เมจิกมงก็คือเป็นผู้ที่มันเหมือนกับถามว่านอกเหนือจากไม่พยายามที่จะส่งเสริมหลักการทางพุทธศาสนาให้คนเข้าใจต่อเป้าหมายทางพุทธศาสนาแล้วกลับเป็นผู้ไปประกอบการเสียเองอย่างนี้นี่คือปัญหาขององค์กรเป็นผู้ทำลายเสียเองเป็นผู้ทำลายเสียเองบางทีอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวครับอาจจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ช่างแต่ว่ามันเหมือนกับถามว่าผมเคยตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับอาจารย์ว่ามันเหมือนกับถามว่าหลักการทางพุทธศาสนาเองเนี่ยบางอย่างเราไม่ปฏิบัติไม่เป็นไรเราอาจจะข้ามเว้นไว้เพราะว่าบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการปฏิบัติแต่ในเวลาเดียวกันเรากลับไปลดทอนซะเองอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นปัญหาต่อการกัดกร่อนหลักการที่มันเป็นตัวศาสนาก็คือหลักการมันก็ยังคงอยู่แต่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจแล้วยังในเวลาเดียวกันยังไปปฏิบัติให้เป็นการกัดกร่อนซะเองอย่างเนี้ยไปเบียดเบียนไปเบียดเบียนครับอาจารย์เบียดเบียนครับตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นปัญหาแต่เพียงแต่ว่า
เราจะเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่ครับผมครับคำว่าปัญหาทางที่พระอาจารย์ได้กล่าวก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าพุทธบริษัทหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับผิดชอบพระพุทธศาสนานั้นมีความรู้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันยังไงก็คือปัญหาถ้าเราเอาเรื่องเวลาไปจับเนี่ยปัญหาอดีตก็จะเป็นปัญหาแบบอดีตครับพอมายุคสมัยปัจจุบันก็เป็นปัญหาปัจจุบันเพราะพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุปัจจัยครับผมครับคือเหตุปัจจัยในอดีตเป็นอีกอย่างหนึ่งพอมาปัจจุบันก็เหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งสมัยแต่ก่อนเรามีชุมชนที่อยู่กันบ้านวัดโรงเรียนก็จะเป็นอีกชุมชนอีกแบบหนึ่งแต่มาสมัยปัจจุบันเนี่ยบ้านวัดชุมชนก็ไม่พอบางทีชุมชนก็เป็นชุมชนแนวใหม่ก็เป็นชุมชนเฟซบุ๊กชุมชนออนไลน์ทวิตเตอร์ชุมชนเหล่านี้ถือว่าเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นในปริบทสังคมสมัยใหม่ก็คือปัญหาปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหาปัจจุบันเนี่ยเราจะเข้าใจตรงนั้นได้ยังไงอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พวกเรานะฮะจะช่วยกันยังไงนะครับในเรื่องของเข้าใจปัญหาปัจจุบันนั่นหมายความว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าคณะสงฆ์หรือว่าพุทธบริษัท4จะเข้าใจปัญหาตรงนี้ที่เป็นปัญหาแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของการศึกษาปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาในเรื่องของสื่อสารมวลชนที่มีผลกระทบต่อพุทธศาสนาอย่างเรื่องพระออกข่าวหน้าหนึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาสมัยปัจจุบันสมัยแต่ก่อนไม่มีปัญหาทั้งที่ว่าปัญหาก็เป็นเหมือนมีเหมือนกันเหมือนสมัยพุทธกาลแต่ว่าปัญหาเกิดจากสื่อสารมวลชนที่นำข่าวไม่ดีของพระมาออกก็เป็นภาพลบนี่คือปัญหาแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดจากไอ้เรื่องของสังคมเศรษฐกิจนะครับการเมืองสมัยใหม่เราจะมีท่าทีต่อสิ่งนั้นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาถ้าเราจะแยกปัญหาออกก็จะเป็นปัญหาภายในภายนอกปัญหาภายในก็คือตัวองค์กรพุทธบริษัทของเราปัญหาภายนอกคืออะไรครับอาจารย์วินัยปัญหาภายนอกเนี่ยเราจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ส่วนมากเป็นปัญหาภายในครับผมแต่ปัจจุบันเขาก็กลัวนะครับหมายความว่าสมมุติผมยกตัวอย่างว่ามันมีหลักธรรมอยู่ตรงนี้ที่เราดูแลด้วยกันแล้วก็เหมือนกับมีอะไรที่ยิงเข้ามาลักษณะแบบนี้หมายความว่าถ้าเราป้องกันดีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากเรากำลังเป็นฝ่ายต้อนรับตั้งรับอยู่ตั้งรับอยู่ครับเราตั้งรับอยู่ส่วนที่จะลุกอีกต่างหากครับส่วนที่จะลุกอีกต่างหากแล้วทีนี้เราจะบริหารภายในยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ตัวกับผมเองคิดว่าน่าจะตรงนี้พระอาจารย์ในฐานะเป็นพระหนุ่มรุ่นใหม่ก็คือต่อไปก็ต้องเป็นพระเถระเป็นคนที่รับผิดชอบพุทธศาสนาแทนพระเถระมหาเถระทั้งหลายซึ่งวันหนึ่งท่านก็ต้องจากไปแล้วต่อไปอนาคตพระศาสนาต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนี่อาจารย์จะตั้งรับตรงนี้ยังไงปัญหาปัจจุบันอย่างเงี้ยจะคือปัญหาปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่พระอาจารย์พูดก็คือทำความเข้าใจกับปัญหาคือจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แน่นอน คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้เหมือนกับสมัยพุทธเจ้าก็ต้องตอบคำถามตัวเองว่าทำไมแค่ทำไมนั่นแหละครับก็ให้ศึกษาค้นคว้าแล้วจนค้นพบอันนี้ก็เหมือนกันว่าปัญหามันเกิดขึ้นว่าทำไมเราจะแก้ไขได้อย่างไรเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นการสื่อสารมวลชนอะไรที่มันทุกวันนี้ที่มันรุนแรงมันมากขึ้นแม้กระทั่งพระเนนที่เข้าไปอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนเช่นที่พระอาจารย์พูดว่า Facebook หรือว่า Twitter อะไรประมาณนี้ถามว่ามันผิดไหมบางคนอาจจะมองว่าผิดที่มองว่าผิดเพราะว่าเราไปมองดูที่ข้อตัวบัญญัติอาจจะมองว่าภาพลักษณ์มันต้องแบบนิ่งหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างต้องนั่งสมาธิหลับหูหลับตา อย่างนี้ถึงจะเป็นพระสุปฏิปันโนครับผมลักษณะแบบนี้นะครับครับผมแต่หลักการจริงๆของพระพุทธเจ้าที่วางไว้จริงๆคือพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าสิ่งที่มันเป็นแก่นแท้หรือว่ามันเป็นรากเหง้ามูระนะครับที่เป็นรากเหง้าของพระศาสนาก็คือปริยัติปริยัติก็คือการศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาจากคำสอนนี้อย่างเดียวตำราอย่างเดียวเหมือนที่อาจารย์พูดว่าปรโตโคสะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองสิ่งที่อยู่ภายนอกหมายความว่าสิ่งที่มากระทบเราเป็นปัญหาอะไรที่อาจารย์พูดคือสื่อมวลชนเราจะทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนยังไงครับหรือว่าเราจะเป็นอาจารย์รพินครับเราจะเป็นฝ่ายรบด้วยแล้วก็ฝ่ายตั้งรับด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยสังเกตว่าเวลาปัญหาอะไรเราก็เป็นฝ่ายตั้งรับตลอดครับโดยส่วนใหญ่เราไม่ใช่เป็นนักสร้างสรรค์นะก็คือเราอาจจะเป็นค
ขุนพลลุกไม่เป็นแต่ว่าเป็นขุนพลลับเป็นขุนพลลับครับก็คือถ้าเป็นขุนพลลับเนี่ยสตินี่มีมากน้อยขนาดไหนอาจจะมีแบบทื่อๆกลัวสติเดี๋ยวรับไม่ทันนะอาจารย์ก็คือมันเหมือนกับถามว่าโดยหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องอริยสัจครับอริยสัจก็คือข้อที่1ก็คือทุกข์ครับเริ่มต้นข้อที่ทุกข์ก็คือให้รู้ก็คือปัญหาครับแต่ว่าปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนมีทุกข์แล้วอมทุกข์ครับแต่โดยความหมายก็คือให้รู้ทุกข์เพื่อเข้าใจทุกข์ไม่ให้หลีกก็คือให้เข้าใจทุกข์เพื่อนำไปสู่การออกจากทุกข์ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าณปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยของเราณปัจจุบันการศึกษามีปัญหาใช่ไหมด้านการศึกษาชาติการศึกษาคณะสงฆ์มีปัญหาใช่ไหมสองสังคมเป็นอย่างไรเศรษฐกิจเป็นอย่างไรการบ้านการเมืองเป็นอย่างไรถามว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังมีปัญหาไหมอันที่4อย่างที่พระอาจารย์พูดก็คือสื่อสารมวลชนมีปัญหาไหมอันที่5ก็คือองค์กรทางศาสนาและสิ่งแวดล้อมมีปัญหาไหมอันนี้ย้อนกลับไปตรงที่ถามว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่ามีปัญหาก็ต้องย้อนกลับไปตรงที่ว่าเรามองปัญหาตรงนั้นอย่างไรมองปัญหาว่าเป็นปัญหาหรือว่ามองปัญหาเพื่อเข้าใจปัญหาและนำไปสู่การแก้ปัญหาตรงนั้นคือสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายของการพูดคุยกันในวันนี้และในเวลาเดียวกันก็จะเป็นกรอบใหญ่เพื่อที่จะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นปัญหาแล้วต้องมองเข้าใจต้องมองให้มันเข้าใจว่ามันเป็นปัญหามันเหมือนกับถามว่าอย่างฝรั่งบางคนอาจจะพุทธศาสนาเนี่ยสอนความทุกข์ก็สอนให้ชาวพุทธเนี่ยมีแต่ภาวะอมทุกข์เหรออะไรก็ทุกข์ไอ้นุ่นก็ทุกข์กินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์แต่จริงๆไม่ใช่พุทธศาสนาสอนให้มองความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์หรือสอนปัญหาให้เป็นปัญหาเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาหลักใหญ่ใจความก็คือไปสู่การออกจากปัญหาตรงนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าทุกมีไว้เพื่อเห็นครับไม่ใช่มีไว้เพื่อเป็นทุกมีไว้เพื่อแก้ไม่ได้มีไว้เพื่ออมครับบางคนอาจจะบอกว่าอมทุกก็อมทุกนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเห็นทุกได้แต่ไม่ต้องเป็นทุกครับใช่ครับอาจารย์ครับผมนั่นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งซึ่งเราก็ได้สนทนากันในเรื่องของ9ทันในเรื่องของเข้าใจปัญหาปัจจุบันเข้าใจปัญหาครับอาจารย์โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันประเด็นที่2ครับอาจารย์ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธนี่พุทธเจ้าสอนรักหลักตายรักในพระอาจารย์ครับสอนหลักตายรักในเรื่องอะไรครับเรื่องอนิจจตาอนิจจตาครับอนิจจังความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะเท่าไหร่บางทีหรือยังติดสุขสบายอยู่หรือเปล่าคือมันเหมือนกันอย่างนี้พระอาจารย์โดยเจตนาของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่สอนเรื่องหลักไตรลักษณ์ก็คือให้มองความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมองความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของชีวิตและเมื่อถึงที่สุดมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นง่ายๆอย่างในกรณีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะออกบทพระพุทธเจ้าเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายด้วยความหมายก็คือหลักของความเปลี่ยนแปลงมันเป็นหลักที่ธรรมชาติ บางคนอาจจะโหยหากับผู้นำ ที่ฮอตสุดๆอยู่คนหนึ่ง ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นนายกตลอดการ อายุประมาณ 2,000 ปีอย่างเนี้ย ก็หมายความว่าเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะอย่างในกรณีบางคนอาจจะนึกถึงสมัยระบบการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช อดีตบูรพกษัตริย์ที่เก่งกล้าสามารถก็น่าจะยังคงอยู่น่าจะปกครองสัก 8,000 ปีอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปไม่ได้ดังนั้นพุทธศาสนาสอนเรื่องหลักไตรลักษณ์ก็คือให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังนั้นในสถานการณ์ที่ปัญหามันเกิดขึ้นหลายวันปัญหามันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะมองความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอย่างไรมองแล้วเศร้าโศกเสียใจไปกินยาตายไหมไปกินยานอนหลับเกินขนาดไหมกำลังพูดพาดพิงใครไม่รู้จักหรือมองตรงความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอย่างเข้าใจเหมือนมีสติอย่างที่พระอาจารย์ว่าให้มีสติตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นและในเวลาเดียวกันก็คือหาวิธีตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเข้าใจอย่างมีท่าทีและมีนัยยะต่อการสร้างสรรค์ตรงนั้นผมว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของการตอบรับต่อท่าทีตรงนี้ครับพระอาจารย์เมื่อเราก้าวทันปัญหาปัจจุบันที่เราบอกว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการศึกษาปัญหาจากศาสนาเองปัญหาจากสิ่งแวดล้อมปัญหาจากสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งปัญหาจากสื่อสารมวลชนความปัญหาเหล่านี้เกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์ให้มีทุกข์เราก็จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ก็มาจากหนึ่งเพราะว่าการศึกษาก็ได้มีการเปลี่ยนไปทั้งที่เป็นการศึกษาในระบ บ
หรือแม้กระทั่งนอกระบบเรื่องอะไรนะเพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งเรื่องสื่อสารมวลชนจากแต่ก่อนยุคสมัยหนึ่งเรามีแค่วิทยุต่อไปเรามีโทรทัศน์เมื่อมีโทรทัศน์ก็มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตปัจจุบันไม่รู้ไฮสปีด 3G 3G นะนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะฮะของสื่อสารมวลชนแม้กระทั่งสังคมอย่างที่พระอาจารย์พูดครั้งแรกก็เป็นระบบสังคมแบบเกษตรสังคมแบบอัศวินสังคมแบบกษัตริย์ต่อมาก็เป็นสังคมในเรื่องของสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะก็เป็นอีกสังคมหนึ่งแม้กระทั่งระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจในครัวเรือนจนมากระทั่งเศรษฐกิจแบบฟรีมาร์เก็ตก็คือตลาดเสรีนะครับก็แม้การเมืองแต่ก่อนที่เรากล่าวถึงก็คือระบบปกครองเพียงผู้เดียวเดี๋ยวนี้ก็ระบบคัดสรรตัวแทนนะครับก็เป็นระบบประชาธิปไตยศาสนาเองนะครับความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเป็นศาสนาแบบอยู่แต่ปัจจุบันก็มีความหลากหลายทางศาสนากันมากยิ่งขึ้นมีความหยิบฉวยจับเอาประเด็นตรงนั้นไปหรือแม้กระทั่งปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเราก็รับด้วยกันเหล่านี้เราก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เป็นชาวพุทธมากน้อยขนาดไหนเราก็จะได้สนทนากันในหัวข้อต่อไปเพิ่มเติมในช่วงเบรกแรกก็ขอพักสักครู่หนึ่งเจริญพรพูดศาสนาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ว่าช่วงเบรกแรกเราสนทนากันไป2 อย่างก็คือ1เข้าใจปัญหาปัจจุบัน2ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงครับอันดับ3ก็คือร่วมแรงของพุทธบริษัทพระอาจารย์รพินครับครับสมัยแต่ก่อนนี่การร่วมแรงของพุทธบริษัทนี่
การผูกขาดพระพุทธศาสนาจะอยู่ที่พระเป็นส่วนมากเวลาเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับปัญหาศาสนาแม้กระทั่งพุทธศาสนาเราถือว่าเป็นสถาบันหนึ่งของชาติก็คือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บางครั้งเนี่ยเวลาเราถือว่าเป็นสถาบันหลักแต่ว่าเวลาโยมทั่วไปเวลาเขาจะปกป้องเขาจะปกป้องเฉพาะชาติกับพระมหากษัตริย์ไม่มีใครปกป้องพระศาสนาพระอาจารย์จะทำมองตรงนี้ยังไงบ้างครับพระอาจารย์วินัยครับก็เรื่องของศาสนาในบางทีคนก็มองว่ามันครับจะร่วมแรงของพุทธบริษัทอย่างนี้ยังไงจะให้ญาติโยมมีส่วนร่วมยังไงบ้างก็ต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะครับคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งบางคนก็คิดว่ามันเรารับสิ่งนี้มานำมาประพฤติปฏิบัติแต่บางทีก็คิดว่ามันเหมือนกับว่าไม่มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับ คือเหมือนคล้ายๆว่ามองแค่ว่าสิ่งที่เอามาเนี่ยมันเป็นนามธรรมใช่ไหมครับคือหลักคำสอนแต่สิ่งที่มันเป็นตัวสถาบันตัวที่มันเป็นรูปธรรมอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยมีความคิดที่จะช่วยกันดูแลครับผมเป็นเพราะสงฆ์หรือคณะสงฆ์ผูกขาดอำนาจอย่างเดียวหรือเปล่าโดยที่ว่าไม่ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าการผูกขาดอำนาจในการดูแลตรงนี้บางทีก็มีญาติโยมบางคนพูดเข้ามาบางทีก็ทั้งที่นับถือพุทธศาสนานะครับยกตัวอย่างเช่นพูดแบบว่ายิ่งในการบริหารพระเองยิ่งมีการคอร์รัปชันเยอะอย่างเงี้ย ลักษณะแบบนี้มันกำลังบ่งบอกถึงการบริหารองค์กรสงฆ์เนี่ยไม่คือพูดง่ายคือผูกขาดนั่นเองครับผูกขาดเพราะฉะนั้นองค์กรสงฆ์จะทำยังไงให้มันเกิดความคล่องตัวให้สามารถมีเหมือนที่พระอาจารย์พระภิกษุในสมัยก่อนมีการตรวจสอบกันใช่ไหมครับแล้วองค์กรสงฆ์ณปัจจุบันนี้มีการตรวจสอบกันหรือไม่อย่างไรครับพระอาจารย์ละพินครับในทัศนะของพระอาจารย์คำว่าร่วมแรงของพุทธบริษัทถ้าพุทธบริษัทก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปัจจุบันเราก็ถ้าเป็นประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยมีภิกษุณีแล้วอย่างที่เราเข้าใจกันส่วนอุบาสกอุบาสิกาคำว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัยแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุบาสกอุบาสิกาเรามักจะหมายถึงคนที่เข้าใกล้วัดครับผมก็คือเป็นมรรคทายกพวกพ่อขาวแม่ขาวจำศีลไปปฏิบัติธรรมคนเหล่านี้ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใกล้พระรัตนตรัยก็คือเข้าใกล้พระสงฆ์และเข้าใกล้พระพุทธรูปก็คือพระพุทธตัวแทนแต่ว่าไอ้ส่วนเข้าใกล้ธรรมะนะยังไม่รู้แต่เราไม่ได้ตีความให้กว้างก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่ภาคส่วนอื่นเขาไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาเป็นผู้บังคับบัญชาทหารกองพลเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาสามารถที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมได้ครับอาจารย์เพราะว่า1เราลืมไปว่าคนที่เข้าถึงพระธรรมครับเราเอาตรงนี้ออกไปครับคือบางทีเขาไม่ใกล้พระสงฆ์แต่เขาใกล้พระธรรมใช่นั่นหมายความว่าเขามีธรรมะในใจในการบริหารองค์กรของเขาครับแล้วเราจะให้คนเหล่านี้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบยังไงพระอาจารย์ครับครับคือต้องมองใน2ส่วนครับก็คือส่วนแรกเนี่ยคำว่าพุทธบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยครับผมด้วยความหมายก็คือชาวพุทธทุกคนครับส่วนแรกก็คือสามารถที่จะเข้าถึงและปฏิบัติในส่วนของหลักการทางพุทธศาสนาได้ทุกคนครับผมมันเหมือนกับถามมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับคุณมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมั้ยมีโอกาสที่จะทําบุญมั้ยครับคุณทําจิตใจดีทําอาหารอร่อยครับให้กับสามีให้กับลูกได้ทานครับถามว่าบุญเกิดขึ้นมั้ยบุญเป็นชื่อของความสุขก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหลักธรรมในทางพุทธศาสนาครับผมคุณอยู่กับครอบครัวคุณไม่โกรธคุณมีเมตตาไมตรีต่อกันก็ถือว่าเป็นหลักอภัยทานในทางพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ทำยังไงถึงจะสามารถที่จะส่งเสริมให้คนเข้าใจต่อหลักการตรงนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้หรือในเวลาเดียวกันคุณอยู่ที่บ้านเจ้าของบริษัทมีแอร์เจ้าของบริษัทใหญ่ๆลดปิดแอร์วันละ1ชั่วโมงอย่างเนี้ยเท่ากับคุณลดภาวะโลกร้อนให้กับโลก1ชั่วโมงถือว่าเป็นหลักของทานในทางพุทธศาสนาได้ไหมอย่างเนี้ยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะปฏิบัติได้ในชีวิตครับในส่วนของตัวขององค์กรทางพุทธศาสนาที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเนี้ยสิ่งหนึ่งก็คือความเป็นพุทธบริษัทของเราอ่อนแอ
เพราะเราไปให้ความสำคัญกับคำว่าชั่วช่างชีดีช่างสงครับก็คือเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เนี่ยอยู่รับภาระต่อพระพุทธศาสนาแต่เพียงผู้เดียวอาจจะด้วยเหตุผลของการออกกฎหมายมาแล้วทำให้มีองค์กรสงองค์กรสงโตแต่องค์กรพุทธบริษัทอ่อนแอครับอย่างถามว่าในชุมชนต่างจังหวัดสมัยเก่าเนี่ยอย่างท่านเราจะเคยได้ยินประเพณีฮดสงครับก็คือการสถาปนาพระในชุมชนของตัวเองเนี่ยให้เป็นระดับพระเถระโดยความหมายก็คือกระบวนการของการตรวจสอบท่วงดุลรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาร่วมกันพระมีหน้าที่ตรวจสอบว่าองค์นี้ประพฤติปฏิบัติทำวัดสวดมนต์ไหมปฏิบัติดีไหมก็ดูแลซึ่งกันและกันพอดูแลแล้วพระก็ชุมชนก็เป็นตัวกล่อมกล่าวชุมชนพระสงฆ์ไปในตัวพระก็ทำหน้าที่ของพระในการให้หลักการต่อชุมชนเมื่อชาวบ้านลงมติกันไว้พระดีมีคุณภาพมีคุณค่าก็ทำประเพณีหดสงในภาคอีสานเนี่ยเพื่อที่จะสถาปนาให้ท่านเนี่ยเป็นพระเถระเป็นหัวซายาซาคูซายอย่างเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นรูปแบบของกระบวนการตรวจสอบของชุมชนซึ่งตรงเนี้ยมันอ่อนแอไปซึ่งเป็นปัญหามากในความเข้าใจของผมมันก็เลยทำให้ทำอย่างไรก็ได้พลิกฟื้นสภาพเหล่านี้ให้เป็นพุทธบริษัทในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการที่จะเรียกความเข้มแข็งของพุทธศาสนากลับมาโดยหลักการคนส่วนใหญ่อาจจะปฏิบัติอยู่แล้วแต่ในความเป็นองค์กรในการทำในการมีส่วนร่วมกันระหว่างพุทธศาสนาในนามของพุทธบริษัทเนี่ยกลับมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันก็จะย้อนกลับไปมันก็จะย้อนกลับไปเพราะตอนนี้มันเหมือนกับเป็นโดมิโนมันล้มในทางกลับกันเราก็ต้องหาหลักการตรงนี้ทำยังไงก็ได้ให้ชุมชนของความเป็นชาวพุทธเข้มแข็งแล้วพลิกฟื้นกลับไปเหมือนเป็นโดมิโนย้อนกลับไปครั้งหนึ่งตรงนี้ผมมองอย่างนั้นแล้วก็คาดหวังอย่างนั้นด้วยครับผมนั่นหมายความว่าฝ่ายคารวาสหรือฝ่ายอุบาสกบาสิกาจะต้องไม่มองพระภิกษุสงฆ์เป็นเหมือนผู้วิเศษที่คอยดลบันดาลอะไรให้ครับผมแต่ว่าหมายความว่าถ้าเป็นบริษัทเดียวกันหรือครอบครัวเดียวกันเนี่ยต้องมองกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนะครับมองกันเหมือนว่าบางทีญาติโยมมองพระเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของศาสนาอย่างที่เจ้าคุณพระพรหมคุณพรท่านบอกว่าโยมโดยทั่วไปเนี่ยมักมองพระเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาคำว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาก็เหมือนเราเป็นประชาชนมองว่าเอ้ยตำรวจไปตำรวจนี่บางทีให้ติดสินบนมั่งมองว่าติดสินบนบางทีไปจับโจรผู้ร้ายหรืออะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเรามองพระเป็นแบบนั้นโยมมองพระเป็นแบบนั้นว่าเอ้ยอยู่กับศาสนาต้องดูแลศาสนาดีๆนะเดี๋ยวจะให้เงินจะทำบุญจะอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็ติดสินบนพระอะไรทำนองนั้นแล้วมันก็เลยทำให้พระเสียคนบางรูปบางท่านนะเสียคนหรือเสียหลักการไปเสียดังนั้นสิ่งสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมองพระให้เป็นครอบครัวเดียวกันถ้าเราจะเปรียบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็อาจจะเปรียบเหมือนพ่อพระธรรมเปรียบเสมือนแม่นะพระสงฆ์ก็เปรียบเสมือนพี่อุบาสกบาสิกาก็เปรียบเสมือนน้องหมายความว่าพี่จะแนะนำน้องยังไงน้องจะตักเตือนพี่ยังไงก็มีพ่อเป็นแบบอย่างก็คือพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับอย่างเงี้ยเราถ้าเรามองกันเป็นแบบนี้ความร่วมแรงของพุทธบริษัทมันก็จะทำให้เราพัฒนาองค์กรพุทธศาสนาเติบโตมากยิ่งขึ้นคือใช้คำว่าพลิกฟื้นพลิกฟื้นใช่ครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีตีความคำว่าพุทธบริษัทให้กว้างขึ้นไม่ใช่แค่ว่าอุบาสกอุบาสิกาตามความหมายเดิมอย่างเช่นว่าสิ่งที่เราขาดไปก็คือเราไม่ให้องค์กรอื่นๆมีส่วนร่วมอย่างเช่นว่าประชาสังคมอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นในฐานะเป็นนายกอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นนายกเป็นชาวพุทธเนี่ยคุณจะทำอะไรให้พุทธศาสนาได้บ้างเป็นนายกมีหน้าที่บริหารก็ต้องจัดแจงในเรื่องของการบริหารแนวพุทธเป็นนักกฎหมายจะออกกฎหมายแนวพุทธได้อย่างไรเป็นนักธุรกิจจะเหมือนนางวิสาขาจะเหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยังไงมีโรงทานเยอะๆนั่นบ่งบอกถึงว่าเป็นนักธุรกิจจริงๆนี่คือแนวพุทธแม้กระทั่งข้าราชการนะครับจะมีส่วนรับผิดชอบยังไงองค์กรเหล่านี้จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยกันอาจจะมาร่วมกันนะในการที่จะออกเขาเรียกว่าปฏิญญาถ้าปฏิญญาพุทธบริษัทหรือว่าปฏิญญาพุทธประชาสังคมได้ไหมเป็นไปได้ไหมเราก็เขียนร่างขึ้นมาแม้กระทั่งปัจจุบันในรัฐวิสาหกิจ
ในสมัยปัจจุบันอาจจะสังเกตว่ามีบทบาทในการที่จะต่อรองระหว่างรัฐกับภาคประชาชนนะฮะตรงนี้พรรคการเมืองบางพรรคนะฮะก็สามารถที่จะไปเอารัฐวิสาหกิจเป็นฝ่ายเพราะการตรงนั้นแต่ว่าของเราไม่มีเราจะเอาใครมาเป็นฝ่ายเราจะเอาเฉพาะช่วงกฐินอย่างเดียวก็คือองค์กรทางธุรกิจรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะต้องไปเป็นก็คือจะเอาอย่างเดียวครับไม่ได้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมไม่ใช่มีส่วนร่วมแค่พิธีกรรมแค่กฐินตรงนั้นอย่างเดียวต้องมีส่วนร่วมตลอดทั้งปีในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือรับผิดชอบพระศาสนาก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการร่วมแรงของพุทธบริษัทพระอาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกนะครับก่อนที่จะก้าวไปสรุปสั้นๆก็คือทำยังไงก็ได้ก็คือให้ความเป็นพุทธบริษัทเนี่ยทุกภาคส่วนครับเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาใช่ครับไม่เฉพาะพระไม่เฉพาะแม่ชีหรือว่าภิกษุณีหรือสามเณรแต่ทำยังไงก็ได้บนพื้นฐานของความรับผิดชอบแต่ละหน้าที่แตกต่างกันไปเป็นนายกเป็นนักกฎหมายเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรลงรายละเอียดครับเป็นลงรายละเอียดตรงนั้นทีนึงแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือทำยังไงก็ได้ให้พุทธศาสนาเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าทั้งในส่วนของตัวหลักการในส่วนของตัวปฏิบัติการเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของคนในองค์รวมเนี่ยดีขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในทุกภาคส่วนสังคมเศรษฐกิจเนี่ยแต่ปัญหาก็คือปัญหาเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาใช่ครับปัญหามันก็ยังกองอยู่บางคนอาจจะบอกว่าแล้วปัญหาจริงๆแล้วมันคืออะไรปัญหาจริงๆมันก็คือปัญหาแต่เรามันยังไม่ได้มองแล้วยอมรับปัญหาตรงนั้นและเอาหลักการที่เรามีอยู่วิธีการที่เรามีอยู่เนี่ยไปพลิกกลับพลิกฟื้นตรงนั้นเพื่อให้สิ่งที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นยุติดังนั้นจึงทำยังไงก็ได้ให้ทุกภาคส่วนในนามของชาวพุทธแล้วกันก็จะไม่ว่าจะใครก็ได้กลับมาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วทำยังไงก็ได้พลิกฟื้นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นให้มันออกจากวิกฤตครับครับผมนั่นหมายความว่าทุกภาคประชาสังคมครับผมครับอาจารย์ส่วนก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบครับนะอย่าคิดว่าตัวเองไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาไม่ค่อยเข้าวัดครับโยมมักจะตำหนิตัวเองนะสมัยนี้ว่าดิฉันไม่ค่อยเข้าวัดกระผมไม่ค่อยเข้าวัดให้คนที่ทายกรับผิดชอบไปครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เป็นแบบนั้นความเป็นจริงก็คือแม้อยู่ในที่บริษัทมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยการมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในการที่จะช่วยเหลือสังคมมากที่สุดนั่นแหละคือการรับผิดชอบพระพุทธศาสนาด้วยกันในส่วนของหลักการเราจะช่วยกันรักษาหลักการให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้อย่างไรนั้นเราก็ต้องเป็นแบบอย่างพุทธบริษัทก็ต้องเป็นแบบอย่างให้อุบาสกอุบาสิกาน้อยนะฮะหรือแม้กระทั่งภิกษุสามเณรน้อยเนี่ยได้เป็นแบบอย่างต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับนี่คือประเด็นที่3 ร่วมแรงของพุทธบริษัทครับประเด็นต่อไปก็คือก้าวพ้นกำแพงวัดครับในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความอยู่รอดพุทธศาสนานี่เราจะก้าวพ้นกำแพงวัดได้ยังไงคำว่าวัดในที่นี้นี่หมายความว่าเป็นองค์กรเป็นกลุ่มนะครับเป็นสมาคมทางพระพุทธศาสนาสำนักปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะก้าวพ้นตรงนี้ได้อย่างไรเพราะว่าปัญหาในสมัยปัจจุบันปัญหาหนึ่งที่เราทราบกันอยู่ก็คือมีหลากหลายนิกายพอมีหลากหลายนิกายอุบาสกอุบาสิกาก็จะหลากหลายแล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นกับอาจารย์ของตัวเองพอไปคือดีในความหมายอยู่คนเดียวดีหรือไปอยู่บนเกาะก็ดีแต่พอมาอยู่ในเมืองอยู่กับคนหลากหลายเนี่ยจะทะเลาะกันนี่เราจะก้าวพ้นตรงนี้ได้อย่างไรครับอาจารย์ครับอาจารย์วินัยครับคือจะก้าวพ้นไปได้ยังไงนี้สำคัญที่สุดก็คือการที่เราไม่อยู่ตัวคนเดียวต้องทำเป็นเหมือนกับเน็ตเวิร์กเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะครับครับผมคือวัดนี้ก็ต้องพูดคุยกับวัดนี้ไม่ใช่ว่าวัดตัวเองนี่ดีกว่าวัดอื่นครับผมไม่ใช่ว่าพุทธศาสนานี่คือวัดเรานะวัดเราเป็นพุทธศาสนาแบบนี้ไม่ใช่ครับครับก็คือเราต้องพูดคุยกันทุกวัดหรือว่าทุกสำนักปฏิบัตินะครับไม่ใช่ว่าสำนักปฏิบัติสำนักนี้ดีที่สุดนะครับครับผมแล้วก็เกิดการทะเลาะกันอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยกันมันไม่มีว่าวัดไหนจะดีที่สุดหรอกครับเราต้องช่วยกันเพราะว่าทุกวัดก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าบอกว่าตรงนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมที่จะกระโดดออกหมายความว่าเราไม่ยอมที่จะไปพูดคุยกับวัดอื่นหรือว่าสำนักอื่นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดปัญหามากครับพระอาจารย์ละพินครับมองประเด็นตรงนี้ยังไงอย่างนี้ครับพระอาจารย์ในความเข้าใจของผมเนี่ย
ก็คือสิ่งที่สำคัญเลยที่สุดก็คือต้องมองพุทธศาสนาให้เป็นพุทธศาสนาครับอย่ามองพระพุทธศาสนาว่าเป็นวัดครับเป็นสำนักของฉันครับมันเหมือนกับถ้าคิดกันง่ายๆก็คือมันเหมือนกับข้างหน้าเราเนี่ยจะมีใจกันดอกไม้อยู่ครับในความหลากหลายมีดอกนั่นดอกนี่ดอกชบาดอกบัวดอกกล้วยไม้ครับแต่เมื่อมารวมกันแล้วก็คือเป็นเจกันดอกไม้ที่สวยงามครับผมทำยังไงถึงจะให้เป้าหมายสูงสุดก็คือเป็นพระพุทธศาสนาครับลดความเป็นวัดออกไปครับลดความเป็นนิกายออกไปครับโดยเป้าหมายก็คือนำหลักการทางพุทธศาสนาสะท้อนย้อนกลับไปสู่สังคมอย่างมีเป้าหมายอย่างมีนัยยะและก็ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงตอนนั้นผมว่าน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการข้ามพ้นกำแพงวัดปัญหาก็คือมันเหมือนกับถามว่าเราไปขีดเส้นวงกลมอยู่รอบตัวเองแล้วเราก็มองว่านี่คืออาณาจักรของข้าพเจ้าแล้วก็ไม่ยอมไปดูของคนอื่นไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราต้องทำไงก็ได้มองเป้าหมายสูงสุดก็คือพุทธศาสนาก็คือการบูชาหลักธรรมทำยังไงก็ได้ให้หลักธรรมเดินไปถึงหาคนแล้วทำให้คนเหล่านั้นเข้าใจปฏิบัติจนถึงแก่นแท้ทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตรงนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายอย่างสูงสุดผมมองอย่างนั้นครับในการที่จะพ้นกำแพงวัดใช่ไหมครับผมคำว่าพ้นกำแพงวัดนี้ไม่ได้หมายความว่าโดดกำแพงวัดนะโยมกำแพงวัดก็คือต้องทลายเขาเรียกว่าตัวกูของกูวัดกูสำนักกูนะฮะซึ่งเรามีอยู่ตอนนี้มีหลากหลายมากเลยดังนั้นเราจะต้องคำจัดตรงนี้ก็คือตามหลักพุทธศาสนาก็คืออาวาสมัชฌริยะก็คือกำจัดอาวาสที่อยู่นะฮะที่อยู่หรือวัดหรือแม้กระทั่งกำจัดชาติพันธุ์กำจัดเรื่องผลประโยชน์ลาภมัชฌริยะนะกำจัดในเรื่องของวรรณะมัชฌริยะชนชั้นพวกนี้เราต้องกำจัดเพื่อที่จะอยู่เลยความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะเพื่อที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่ก็คือความอยู่รอดของพุทธศาสนาดังที่เราได้ตั้งไว้ในประเด็นตรงนี้ร่วมกันคือถ้าเรามองแค่ประโยชน์ของวัดใดวัดหนึ่งสำนักใดสำนักหนึ่งวัดกูรอดวัดอื่นไม่รอดก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าเมื่อพุทธศาสนาไม่รอดวัดอื่นก็จะหวังว่าจะรอดเพราะว่าเขาก็ต้องกำจัดทุกอันกำจัดทุกหย่อมหญ้านั่นหมายความว่าพุทธศาสนาต้องถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะร่วมกันทำงานไม่เฉพาะติดในวัดแต่เรามีวัดก็ดีแต่ว่าเราจะร่วมก็คือร่วมมือก็คือพ้นกำแพงวัดได้อย่างไรในการที่จะรับผิดชอบพุทธศาสนาด้วยกันเพราะว่าเวลาทำบางทีมักจะทำเพื่อวัดตัวเองแต่วัดคนอื่นเป็นอะไรไม่สนแต่สมัยปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปเราก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะรับผิดชอบตรงนี้นะครับพระอาจารย์ครับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะพูดในประเด็นก่อนที่จะถึงสุดท้ายก็คือขจัดเสียซึ่งความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหมายถึงว่าก้าวพ้นกำแพงวัดแล้วเราก็ต้องขจัดเมื่อกำแพงวัดก้าวพ้นแล้วเนี่ยต้องขจัดความเห็นขจัดประโยชน์ส่วนตนครับอาจารย์มองตรงนี้ยังไงครับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีคำพูดสั้นๆที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คืออยู่เพื่อตัวอยู่แค่วันตายครับอยู่เพื่อสังคมชั่วฟ้าดินสลายครับผมพระอาจารย์ลองดูบุคคลที่เสียสละต่างๆจะได้รับการกล่าวขวัญจนกระทั่งปัจจุบันครับถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำเพื่อสังคมไม่ได้ทำเพื่อชุมชนไม่ได้หลักการของพระองค์มาเผยแผ่เนี่ยครับพุทธเจ้าก็อาจจะได้ชื่อว่าเป็นแค่ปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นครับผมแต่พุทธเจ้าใช้เวลาถึง45ปีเนี่ยในการสั่งสอนในการเผยแผ่จึงทำให้พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้เสียสละดังนั้นถามว่าเราเองในฐานะเป็นชาวพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าเสียสละขนาดนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าเคยเป็นคนรวยไหมเป็นกษัตริย์ต้องมีเงินแน่นอนครับสองพระเจ้าเคยมีอำนาจไหมอยู่ในฐานะยุวกษัตริย์ต่อไปก็ต้องมีอำนาจก็เคยมีอำนาจเหมือนกันเป็นยุพราชเป็นยุพราชแต่พระองค์เสียสละเหล่านั้นแล้วมาเสียตัดเหล่านั้นออกไปแล้วมาเสียสละด้วยการเป็นผู้ให้ความรู้ต่อสังคมนี่ก็หมายความว่าเสียสละประโยชน์ส่วนตนพุทธศาสนาสอนเรื่องประโยชน์3ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์ส่วนรวมครับประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ตนพุทธเจ้าก็ให้มีได้ครับประโยชน์คนรอบข้างก็ให้มีได้แต่สาระสำคัญเลยก็คือประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุดหรือประโยชน์ต่อสาธารณะครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของคน1คนครับผมดังนั้นถามว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทำยังไงก็ได้ให้องค์กรตรงนี้เป็นองค์กรของชาวพุทธอย่างแท้จริงใช่ครับทำในนามขององค์กรโดยส่วนรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งใช่ครับสองเมื่อทำแล้วต้องมีความเสียสละในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรตรงนั้นอย่างแท้จริงครับไม่ใช่ทำด้วยมีผลประโยชน์แอบแฝงกินเปอร์เซ็นต์ 5% 15% อย่างเนี้ยถือว่ามันมีวาระแอบแฝงอยู่ตรงนี้ถือว่าไม่ใช่เป้าหมายเชิงพุทธดังนั้นจะทำอะไรก็ช่างให้นึกถึงพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าใช่ครับ3อย่างครับก็คือเป็นผู้เสียสละครับผมครับผมพุทธกิจ3อย่างของพระพุทธเจ้าก็มีอะไรบ้างครับอาจารย์วินัยพุทธจริยาครับกับการปฏิบัติในฐานะเป็นพุทธเจ้าครับผมญาติญาติญาติกับโลกจริยาและก็โลกัตถจริยาอาจารย์ก็เสียสละประโยชน์ส่วนตนก็คือโลกัตถจริยาครับโลกัตถจริยาครับใช่ครับนั่นหมายความว่าเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทก็ต้องมีการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะไม่ได้เห็นแก่เพื่อประโยชน์ส่วนตนก็คือขจัดเสียซึ่งประโยชน์ส่วนตนขจัดประโยชน์ส่วนตนในทีนี้ไม่ได้หมายความว่าประโยชน์ส่วนตนมีอยู่แล้วแต่ว่าก้าวพ้นนะประโยชน์ส่วนตนเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ส่วนรวมและก็ประโยชน์สังคมมาร่วมกันด้วยนะครับพระอาจารย์ครับในประเด็นสุดท้ายที่จะต่อเนื่องกันก็คือในเรื่องเมื่อขจัดประโยชน์ส่วนตนแล้วนะครับประโยชน์ส่วนตนก็ต้องพ้นทุกนะพ้นทุกข์ก็คือประสบสุขร่วมกันก็คือเป็นเป้าหมายในการที่จะอยู่รอดของพระพุทธศาสนาพระอาจารย์มองประเด็นตรงนี้ยังไงครับว่าเป้าหมายจะเป็นไปแบบไหนเมื่อเราก้าวตามลำดับขั้นตอนอย่างนี้ล่ะมันเหมือนกับเราเริ่มต้นด้วยการมองปัญหาเป็นปัญหาครับผมและหาวิธีการออกจากปัญหาครับถามว่าออกปัญหาเพื่ออะไรก็คือเพื่อชีวิตที่เป็นสุขครับเพื่อสังคมที่เป็นสุขครับผมเพื่อเป็นองค์กรทางศาสนาที่ส่งเสริมให้ผู้นับถือและปฏิบัติเกิดความสุขครับนั่นคือมันเหมือนกับถามว่านั่นคือเป้าหมายของทางที่เรากำลังเดินอยู่ครับแล้วถามว่าเป้าหมายในฐานะที่เป็นตัวองค์กรจะให้อะไรกับสังคมและชุมชนครับก็คือให้หลักการที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในข้อที่1ครับหรือในส่วนของที่1ครับมันเหมือนกับถามว่าเรามีปัญหาแต่เราไม่รู้วิธีการออกปัญหาเราจะออกอย่างไรครับดังนั้นเป้าหมายสูงสุดก็คือเรามองที่ความสุขและส่งมอบวิธีการในการสร้างความสุขกลับไปตรงนี้สู่กับสังคมสู่กับชุมชนนั่นคือเป้าหมายของความเป็นองค์กรของชาวพุทธอย่างแท้จริงครับพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์วินัยครับช่วงสุดท้ายมองยังไงบ้างครับก็แน่นอนครับสรุปสั้นๆก็คือว่า6ข้อนี้มาเลยสรุปสั้นๆก็คือว่าถ้าเราเดินตามทุกสเต็ปนะครับแบบ1 2 3ที่ว่านี่แน่นอนเราต้องประสบความสุขร่วมกันแน่นอนครับผมนั่นหมายความว่าทางรอดพระพุทธศาสนาทางรอดพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันครับก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ผ่านพ้นไปได้ครับพระอาจารย์มั่นใจมั่นใจครับญาติโยมจำไว้นะญาติโยมที่กำลังรับชมรายการอยู่นะก็ถือว่าคณะพระอาจารย์นะก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์อาตมาก็จะได้ขอทวนอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายของรายการนะครับพระอาจารย์ก็มีทั้งหมด6ขั้นตอนนะในการที่จะนำพาพระพุทธศาสนานะครับให้อยู่รอดในโลกปัจจุบันคําว่าพุทธศาสนาในที่นี้เราก็ได้สนทนากันแล้วว่าเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาก็คือ1เข้าใจปัญหาปัจจุบันในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็แล้วแต่จะต้องมีความเข้าใจปัญหาปัจจุบันไม่โทษกันไปกันมาแต่หมายความว่าให้รู้ให้ตระหนักและก็ให้เห็นปัญหาและเข้าใจปัญหารวมถึงยอมรับปัญหานะฮะร่วมกันอันดับต่อไปก็คือก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่มาของปัญหาก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั่นเองจากเปลี่ยนแปลงจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งปัญหาจากอดีตก็เป็นปัญหาแบบอดีตปัญหาปัจจุบันก็เป็นปัญหาแบบปัจจุบันดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับผิดชอบพุทธศาสนาพุทธบริษัทพุทธประชาสังคมเนี่ยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนก็คือเป็นการแสดงความร่วมแรงของพุทธบริษัทหรือในสภาษาสมัยใหม่เราอาจจะใช้คำว่าพุทธประชาสังคมจากนั้นก็คือก้าวพ้นกำแพงวัดพุทธบริษัทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับผิดชอบพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่วัดใดวัดหนึ่งแต่หมายความว่าหมายถึงวัดแห่งพระพุทธศาสนาต้นไม้แห่งพุทธศาสนาเป้าหมายหลักคือพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาด้วยกันนั่นเราจะร่วมกันรับผิดชอบพระพุทธศาสนาด้วยการก้าวพ้นกำแพงวัดแต่ละวัดแล้วทำงานร่วมกันได้อย่างไรประเด็นต่อไปก็คือขจัดเมื่อก้าวพ้นกำแพงวัดก็ขจัดประโยชน์ส่วนตนวัดใดวัดหนึ่งอาจจะมีเงินเป็นพันล้านนะเป็นร้อยล้านพันล้านก็
็กระจัดประโยชน์ส่วนตนก็คือนำมาช่วยวัดอื่นแล้วก็นำมาช่วยรายการโทรทัศน์นะอย่างวัดยานาวานะครับหรือแม้กระทั่งที่อื่นๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือส่งเสริมการศึกษาอันนี้ก็คิดว่าน่าจะขจัดประโยชน์ส่วนตนนะประโยชน์ส่วนวัดตนแล้วที่สำคัญเมื่อเราได้ช่วยกันดัง5ประการนี้ก็จะพ้นทุกประสบสุขร่วมกันในท้ายที่สุดของรายการนี้อาตมาภาพทั้ง3รูปก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณที่รับชมรายการก็จะได้นำเสนอหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะเจริญพรหนังสือที่กำลังญาติโยมชมอยู่นี้ก็เป็นหนังสือที่เกิดผลผลิตจากที่ทางกลุ่มยุวพุทธสงฆ์ประเทศไทยได้จัดรายการจัดก็เรียกว่าอบรมนักเขียนตั้งแต่รุ่นที่1ปี50 52 51 52แล้วปัจจุบัน53ก็คือรุ่นที่4นะครับในระหว่างวันที่25ถึงวันที่29นะฮะตุลาคมนะอบรมนักเขียนด้วยกันเป็นนักเขียนมือใหม่หัวใจพระพุทธศาสนานะฮะญาติโยมสาธุชนหรือพระอาจารย์พระคุณเจ้ารูปไหนที่สนใจก็สมัครเรียนได้ติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนะหนังสือข้างล่างที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็เป็นผลผลิตหนึ่งก็คือพาเพื่อนฝรั่งเที่ยวนะพาเพื่อนฝรั่งเที่ยวก็เป็นธรรมะภาษาอังกฤษแนวประยุกต์สมัยใหม่เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาคนที่มีเพื่อนเป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการบริษัทเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะนำหนังสือไปเพื่อที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษแนวพระพุทธศาสนาอธิบายหลักธรรมคำสอนให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็อนุโมทนาขอบคุณที่รับชมรายการในท้ายที่สุดนี้ก็ให้ญาติโยมมีความสุขและก็เจริญพรพบกันในโอกาสต่อไปอนุโมทนา